ปาร์ตี้ตอนนี้มันเหมือนกลายเป็นซิกเนเจอร์สำหรับเกาะพังงานไปแล้วอะถูกต้องครับแล้วทีเนี้ยตอนนี้บรรยากาศท่องเที่ยวหลายๆประเทศเริ่มที่จะคลายคลายนะคะก็เห็นบอกว่าคึกคักมากๆซึ่งจะคึกคักขนาดไหนนะคะแล้วก็เอ๊ะนักท่องเที่ยวที่มานี่ส่วนมากมาจากไหนอะไรแบบนี้แล้วมีคนไทยบ้างหรือเปล่า อะไรแบบนี้นะคะซึ่งวันนี้เราไปพูดคุยกันนะคะกับทางคุณทวิชสมหวังค่ะท่านเป็นประธานที่ปรึกษาชมรมผู้ประกอบการหาดริ้นเกาะพังงานนะคะสวัสดีคุณทวิชค่ะสวัสดีครับคุณทวิชครับครับผมสวัสดีครับผมทวิชครับค่ะต้องขอให้คุณทวิชเล่าให้ฟังหน่อยเห็นบอกว่าตอนนี้ฟูลมูนปาร์ตี้ก็คือคึกคักมากๆเลยนี่คึกขนาดไหนล่ะคะคืออย่างนี้ครับก็ในความเป็นจริงแล้วตอนนี้ปกติแล้วกับการจัดกิจกรรมฟูลมูนนะครับค่ะมันจะต้องจัดโดยคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับร่วมกับชมรมผู้การหาดริ้นนะครับซึ่งผมเป็นประธานอยู่ที่ปรึกษาอยู่นะครับที่ดูแลในเรื่องพวกนี้อยู่นะครับทีนี้ที่ผ่านมาที่ว่าคนหลังเยอะๆนะ 2-3 เดือนใช่ค่ะ 2-3 เดือนที่ผ่านมาน่ะคือเป็นการจัดกิจกรรมโดยที่เราอนุญาตให้ผู้ประกอบการร้านค้านะครับที่ในหาดริ้นนอกเนี่ยนะครับเขาจัดกิจกรรมโดยรับผิดชอบตนเองดูแลตนเองก่อนยังไม่ถึงขั้นที่ว่าหมู่บ้านโดยรวมโดยคณะกรรมการหมู่บ้านเข้าไปดูแลอยู่นะครับค่ะเนื่องจากว่าการขอจัดเนี่ยมันต้องขออนุญาตจากภาครัฐก่อนเพราะมันอยู่ในช่วงโควิดค่ะค่ะแต่ว่าเราจะขออนุญาตให้กับผู้ประกอบการเนี่ยแต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยก็ดำเนินการโดยส่วนตนแต่ว่าเขาจะจัดในนามของไม่ได้ใช้คำว่าฟูลมูนนะแต่ว่าใช้ในลักษณะว่าผู้ประกอบการจัดกิจกรรมในคืนเดือนเพ็ญ นะภาษาไทยนะโอ้โอเคคืนเดือนเพ็ญอ้าวค่ะคืนเดือนเพ็ญเรายังไม่ใช้คำว่าปาร์ตี้ฟูลมูนปาร์ตี้อยู่เพราะว่าโอเคเพราะว่ามันก็จริงๆความหมายก็คล้ายๆกันนะแต่ว่ามันยังทำในนามฟูลมูนปาร์ตี้ไม่ได้ก็เลยเป็นกิจกรรมในคืนเดือนเพ็ญไปก่อนหน้านี้ถูกไหมฮะครับเพราะว่ามันใช่เพราะว่ามันเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกองใหญ่ๆซึ่งการพวกทีนี้มันก็ต้องผ่านมันต้องมีมาตรการในเรื่องของสาธารณสุขนะครับโควิดต้องดูแลหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าเราทำได้แต่ว่าปัญหาคือต้องไม่ให้มีการแพร่เชื้อในลักษณะเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มรวมอะไรพวกเนี้ยนะครับเอ๊ะแล้วแสดงว่าแล้วคืนนี้ครับคืนนี้16พฤษภาคมที่จัดเนี่ยฮะอันนี้คือใช้คำว่าฟูลมูนปาร์ตี้ได้แล้วหรือยังครับคุณทวิชตอนนี้ก็ยังไม่ใช้คำว่าฟูลมูนปาร์ตี้อยู่นะเอ้าเหรอฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าจัดกิจกรรมในวันฟูลมูนนะครับเดี๋ยวก่อนนะฮะยังไม่ใช้อยู่เดี๋ยวก่อนนะคุณทวิชก่อนนั้นนี่คือจัดกิจกรรมในคืนเดือนเพ็ญนั้นผู้ประกอบการทำกันเองแล้วขยับมาเป็นจัดกิจกรรมในคืนฟูลมูนแต่ยังไม่ไปถึงขั้นฟูลมูนปาร์ตี้นะฮะยังจริงๆแล้วคำว่าเดือนเพ็ญกับฟูลมูนก็อันเดียวกันอ๋อมันก็คือเดือนเพ็ญก็คือฟูลมูนนั่นแหละแต่ว่าเรายังไม่ใช้คำว่าฟูลมูนปาร์ตี้เท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดเพราะว่าถ้าหากว่าเราทำในลักษณะฟูลมูนปาร์ตี้หรือว่าคืนฟูลมูนอะไรพวกนี้ลักษณะฟูลมูนปาร์ตี้มันต้องขออนุญาตให้เป็นเรื่องเป็นราวทีนี้เรายังไม่ขออนุญาตในลักษณะนั้นแต่เราจะให้ผู้การดำเนินการตามที่ว่ามานะฮะซึ่งที่คาดว่าเดือนหน้าเราจะต้องเข้าไปดำเนินการแล้วเพราะว่าพอหลังเขาเริ่มมากันเยอะๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นในเมื่อมากขึ้นมาตรการต่างๆมันต้องเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์โควิดซึ่งเราก็ป้องกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการไม่ได้เป็นแหล่งแพร่เชื้อนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เป็นก็จะไม่มีครับทีนี้เดี๋ยวนุ่งขออนุญาตถามคุณทวิชนิดหนึ่งนะคะคือคำว่าคำที่บอกว่าให้ผู้ประกอบการจัดเป็นงานในคืนเดือนเพ็ญเองเนี่ยคือมันหมายถึงอะไรล่ะคะคือเราจัดกันประมาณไหนล่ะคะหรือว่าที่ให้จัดกันเองนี่คือหมายถึงอย่างไรล่ะคะคืออย่างนี้ครับคือผู้ประกอบการชายหาดนี่อาจจะเป็นสักเช่นว่าตามโรงแรมที่เขาจัดกิจกรรมนี่อาจจะ9คน9ที่9หมายถึงว่า9โรงแรม10โรงแรมเนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันแต่ทุกคนจะต้องขออนุญาตเพื่อจะต้องรับผิดชอบในการดูแลมาตรการต่างๆในเรื่องในเวลาที่แขกเขาเข้ามาจะต้องมาตรการตามสาธารณสุขนะครับก็อาจจะว่าจัดเช่นว่าโรงแรมนี้โรงแรมนายกเขาจัดกิจกรรมอยู่นายขอก็จัดด้วยนุ้ก็จัดด้วยซึ่งก็จัดพร้อมๆกันครับเพราะว่าในพื้นที่ชายหาดเนี่ยมันยาว700เมตรครับกว้าง50เมตรกว้าง50เมตรก็ทั้งหมด 35,000 ตารางกิโลเมตรครับก็กี่ไม่ใช่กิโลเมตรตารางเมตรนะครับทีนี้ก็ผู้ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมมันก็อยู่บนที่โล่งแจ้ง
ก็ถ้าคิดเป็น2คนคนละ2ตารางเมตรก็ประมาณ10,000กว่าคนนะครับค่ะรอบประมาณนั้นก็ฮะก็คือจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวถูกไหมฮะก่อนหน้านี้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้ที่เราไม่กล้าเข้าไปในลักษณะทำเป็นลักษณะโฆษณามากหรืออะไรมากเป็นลักษณะผู้หมู่บ้านเข้าไปดูแลตรงนี้ก็เพราะว่าเรายังเกรงใจโควิดนิดนึงเข้าใจฮะเอ๊ะแล้วที่คุณทวิทย์บอกว่าผู้ประกอบการโรงแรมร้านค้าที่เขาจัดกิจกรรมร่วมมือจับมือกันเนี่ยต้องไปขออนุญาตไปขอใครครับคือขอผู้นำชุมชนหรือว่าขอต้องขอที่อำเภอที่อำเภอแล้วถ้าก็เกิน500 คนก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับครับต้องขอที่จังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นทางจังหวัดจะต้องอนุญาตนะครับแต่ตอนนี้นะที่จังหวัดเนี่ยถ้าหากว่าเกิน 1,000 คนขึ้นไปก็ขอจากอำเภอได้แล้วครับอ๋อตอนนี้ก็สะดวกในการขอมากขึ้นเอ๊ะแล้วคืนนี้ฮะกิจกรรมคืนนี้มันจะมีอะไรบ้างครับมันจะแตกต่างกับฟูลมูนปาร์ตี้แบบเต็มสตรีมยังไงฮะคงแตกต่างกันเพราะว่ามันมีกำหนดเวลาอยู่ครับเพราะว่าทางการก็จะให้เวลาแค่24 นาฬิกานะครับซึ่งเต็มที่ก็คือลักษณะคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วฟูลมูนก็คือมีการขายแอลกอฮอล์ในสนามเหมือนกับเครื่องดื่มที่แอลกอฮอล์ทีนี้เขาก็ประกาศว่าให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้มันไม่เกิน24 นาฬิกานะครับก็คือเที่ยงคืนตรงนั้นนะฮะทีนี้มันก็ต้องประมูลประจวบกันกับตรงนั้นด้วยเพราะว่าหรือว่าอาจจะว่ามีเหรียญนิดๆนั่นก็ว่าไปแต่ว่าคงไม่เหมือนเดิมนะครับไม่เหมือนเดิมตอนนี้ยังเหมือนเดิมไม่ได้ครับเหมือนสว่างไม่ได้อ๋อเหมือนเดิมของฟูลมูนนี่คือถึงสว่างได้ใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าเราต้องสว่างเพราะว่าเมื่อก่อนคือลักษณะที่มันเป็นเพราะว่าคือคืนฟูลมูนนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยเขาจะได้เห็นดวงจันทร์ใช่ครับดวงจันทร์ขึ้นจากน้ำเหตุผลที่ว่าต้องสว่างเพราะว่าหนึ่งแหละดวงจันทร์ขึ้นจากน้ำก็จากที่เดียวกันแล้วก็พอเช้าสว่างขึ้นมาน้ำท่องเที่ยวก็จะเห็นดวงอาทิตย์ที่ขึ้นจากน้ำอันเดียวกันเขาก็หันหน้าไปหาทะเลรับดวงอาทิตย์ขึ้นรับดวงอาทิตย์ขึ้นที่มันขึ้นจากทะเลนะขึ้นจากน้ำมาสวยงามอะไรพวกนี้นั่นคือบรรยากาศธรรมชาติที่มันเป็นมาอย่างนั้นนั่นคือฟูมูลเมื่อก่อนก็คือยันหว่างพูดง่ายๆภาษาวัยรุ่นคือยันหว่างแต่ว่าปัจจุบันยันหว่างถึงแค่เที่ยงคืนถูกไหมฮะแต่ขายเหล้าขายเบียร์แอลกอฮอล์นี่คือขายปกติใช่จำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวใช่ไหมครับคืนนี้คาดว่ามีคนไปเท่าไหร่ฮะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าจัดฟูลมูนแล้วนะฮะคุณทวิทย์จริงๆแล้วคนทุกคนหลายที่ในโลกนี้ก็เข้าใจแล้วแหละว่ามันคงคิดเข้าใจว่าเป็นฟูลมูนแล้วใช่ครับใช่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นฟูลมูนเต็มที่แล้วเพียงแต่เราเท่านั้นที่รู้ว่ามันยังไม่เป็นฟูลมูนก็เรียกว่ามินิฟูลมูนเลยก่อนมินิฟูลมูนมินิฟูลมูนคืนนี้จะมีคนได้เต็มที่จุได้กี่คนฮะก็ตอนนี้มันก็น่าผมคิดเอาไว้นะว่าโดยประมาณการก็น่าจะประมาณสัก 7-8,000 คนถึง 10,000 คนน่าจะได้ถ้าเกินล่ะครับถ้าเกินกว่า 10,000 คนทำยังไงฮะมีแผนสำรองรองรับยังไงบ้างครับก็จริงๆแล้วไอ้พื้นที่มันสามารถรองรับได้นะในส่วนนั้นแต่ว่านั่นคือกะให้มันมากไว้แต่ว่าจริงๆแล้วมันคงจะไม่ถึงขั้นนั้นนะไม่ถึงขั้นประมาณหมื่นธรรมดาจริงๆแล้วมันต้อง 20,000 กว่าขึ้นนะครับแต่ตอนนี้การเดินทางต่างๆแล้วก็มาตรการการเดินทางมันมีข้อจำกัดเยอะนักท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้มาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าที่มาเนี่ยก็มาเฉพาะคนเที่ยวเขาตั้งใจมาครับตัวหนึ่งเพราะว่าเราก็ไม่โฆษณาอะไรมากด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณมูลมันไม่ต้องโฆษณาอะไรมากเพราะว่าทั่วโลกนี่มันรู้กันหมดแล้วเพราะว่าคุณมูลมันเป็นปฏิทินท่องเที่ยวโลกทุกคนจะรู้นะครับ มันเป็นปฏิทินท่องเที่ยวโลกไม่ใช่ปฏิทินท่องเที่ยวธรรมดาเพราะทุกคนในโลกก็จะทราบอยู่แล้วว่าถ้าวันนี้คือคุณมูลนะครับทีนี้ต่อไปเนี่ยคือเรากะว่าอยากจะขอให้มีการคลายมาตรการต่างๆเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าอยากจะเราจะประมาณนี้ก็พอจะโอเคละหรือว่าเราคิดว่าเราจะเรียกร้องหรือว่าเร่งในการเปิดคลายหรือว่าเรื่องของมาตรการทางด้านสาธารณสุขยังไงบ้างไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวมันเป็นนโยบายของรัฐบาลในยุคช่วงนี้นะเพราะว่าในช่วงโควิดเพราะว่าเกาะพังงานเกาะสมุยเกาะเต่านี่คือในจังหวัดสุราษฎร์มี3หรือ3เกาะมีที่มีในอ่าวไทยที่นี่ที่เดียวที่ว่าเป็นพื้นที่นำร่องของการท่องเที่ยวด้วยครับค่ะเป็นพื้นที่นำร่องด้วยเพราะฉะนั้นในส่วนความเห็นส่วนตนนะครับของผมเนี่ยน่าจะมีอะไรที่ว่าน่าจะทำอะไรที่ว่ามันใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสน่าจะผ่อนปลนเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าอาจจะว่ายืดเวลาให้ไปอีกหน่อยนะครับค่ะสองตีสองตีสามอะไรก็ว่ากันไปนะครับอะไรพวกนี้ควรจะยืดเพราะว่านักคิดดูเลยฮะนักต้องอย่างเหมือนสมมติว่าเที่ยงคืนหรือห้าทุ่ม
นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาที่เกาะพะงันค่ะเขามาอาบแดดอยู่เขามานอนอาบแดดอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึง5โมงเย็นถึง6โมงเย็นค่ะพอ6โมงเย็นเขาก็กลับเข้าไปห้องแล้วก็เตรียมตัวกินข้าวกินปลาเขาออกแบบมา2ทุ่มครึ่งเขาครึ่งจะลงไปบนชายหาดสองทุ่มถึงสามทุ่มสามถึงสี่ทุ่มสี่ถึงห้าทุ่มเขาก็ลงไปแค่สองชั่วโมงเองสองชั่วโมงกว่าเองสามก็เดินทางไกลมาเพื่อแค่สองสามชั่วโมงเนี่ยมันคงไม่คุ้มค่าในการมาร่วมกิจกรรมนึกว่าท่านนึกออกใช่ไหมครับค่ะเองเพื่ออยากจะให้ยืดเวลาออกไปสักหน่อยหนึ่งไหนๆตอนนี้โควิดเขาก็นะโควิดก็ตอนนี้เขาเป็นผมถือว่ามันก็เป็นกันหมดแล้วก็ทุกคนก็อาจจะว่าติดเชื้อหรือว่ามีแต่มันไม่ได้เป็นไข้อะไรสมมตินะค่ะทีนี้ในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราว่าผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็น่าจะผ่อนคลายได้ระดับหนึ่งค่ะนะครับถ้าหากว่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวถ้าหากว่าเรายังไม่ดำเนินการอะไรที่เป็นจริงเป็นจังและไม่ดำเนินการแบบใช้วิกฤตเป็นโอกาสทุกอย่างมันจะต้องมีมาตรการอยู่แล้วเราจะเสียโอกาสกับนานาประเทศมากเลยเราจะเสียโอกาสมากในขณะที่เราเนี่ยมันสามารถที่ทำได้ได้ดีอยู่แล้วเพราะว่าของเราเนี่ยเขารู้จักหมดแล้วก็อย่าลืมว่ารอบๆบ้านเราไม่ว่าเขมรหรือว่าเวียดนามเนี่ยเขาเวียดอย่างเขมรเนี่ยเขามีคุณบุญนะเขามีนะฮะถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยเราก็เสียโอกาสกับนานาประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านของเราอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เราก็เคยมีอยู่แล้วเพราะว่าเขาแย่งชิงนักท่องเที่ยวกันอยู่ตรงนี้โดยที่เขาก็มาเรียนรู้จากเรานี่แหละแล้วก็ไปจำลองของเราที่บ้านเขาครับเนี่ยเพื่อเป็นทางเลือกของนักท่องเที่ยวครับเอ๊ะฟูลมูนแต่ละครั้งเนี่ยฮะจะมีรายได้สะพัดต่อคืนต่อวันประมาณเท่าไหร่ครับและในรอบคืนเนี่ยฮะกับส่วนนักท่องเที่ยวเป็นยังไงครับคุณทวิทย์จริงๆแล้วการรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับในของเกาะพะงันนะครับแต่จากสถิตินะครับของปี62นี่ครับล่าสุดก่อนโควิดมาเนี่ยคือของเราเนี่ยมันอยู่ที่ต่อปีมันล้านกว่าคนนะครับ1ล้านกว่าคนแล้วนำเงินเข้าประเทศเนี่ยนะประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ล้านได้ 10,000 ล้านบาท 10,000 ล้าน 8,000 ล้านถึง 10,000 ล้านบาทนะครับค่ะนะครับเพราะเกาะพะงันนะครับสมุยก็ 20,000 กว่าครับก็เต่า 5,000 กว่าเนี่ยแต่ว่าของเกาะพะงันเนี่ยประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนะครับนี่คือทั้งปีนะครับที่ว่าต่อนักท่องเที่ยวประมาณ1ล้านคนครับนักท่องเที่ยวก็ประมาณล้านกว่าคนครับรายได้นำเข้าประเทศก็ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ล้านต่อปีก็เดือนละประมาณ600กว่าล้านบาทนะครับค่ะอันนี้คือเฉพาะพังงานเหรอคะเฉพาะพังงานครับเฉพาะพังงานโอ้เฉพาะพังงานนี่หมื่นล้านต่อปีอันนี้ก่อนโควิดนี่คือก่อนโควิดนะครับหลังโควิดนี่หลังโควิดไอ้ช่วงโควิดน่าจะสัก50ถึง60ถึง70ประมาณนะเพิ่งจะคือเนี่ยช่วงโควิดนะเราเพิ่งจะมีแค่ 2-3 เดือนนี้เองก็ประมาณสักเอาว่าครึ่งหนึ่งไม่ต้องมากเอาแค่ครึ่งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเดินแต่ถ้าเดินหน้าไปแล้วเนี่ยอาจจะเต็มที่แล้วแหละเพราะว่าฝรั่งก็เริ่มมากันแล้วเขาไม่กลัวนะเขาว่าไงเพราะว่าเขาถือว่าเขาได้มีวัคซีนแล้วทุกคนมีวัคซีนหมดแล้วทุกคนก็ผ่านมาเข้าประเทศไทยมาได้เนี่ยทุกคนก็คงจะมีวัคซีนครบโดสกันหมดแล้วครับส่วนนั้นครับคืนนี้เนี่ยที่พักที่หาดดินนี่เต็มหรือยังฮะช่วงเนี่ยหยุดยาว4วันเนี่ยฮะเต็มหมดหรือยังครับตอนนี้ครับที่พักในตอนนี้อยู่หยุดยาวนิดหนึ่งคิดว่าเป็นวีคเอนด์ที่ว่ามันอาจจะว่ามีวันหยุดต่อจากสงกรานต์ก็วันนี้แหละช่วงนี้ก็มีวันหยุดเพิ่มขึ้นอีกใช่ไหมฮะครับมีวันอะไรมีวันที่ว่าหยุดชดเชยบ้างอะไรบ้างก็ตอนนี้ก็มีคนไทยเข้าแทรกเข้ามาบ้างแล้วแหละปกติที่เขาจะมีเดือดผังล้วนๆนะครับเดือนนี้ก็มีคนไทยแทรกเข้ามาบ้างสัดส่วนเท่าไหร่ฮะสงกรานต์ก่อนหน้านี้ฮะอะไรนะครับสัดส่วนคนไทยเข้าพักตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับกี่เปอร์เซ็นต์ฮะตอนนี้น้อยกว่าสงกรานต์ก็คงประมาณสักปกติฝรั่งก็ 99% นะอ๋อคนไทย 1% ฝรั่งนี่คือโซนยุโรปเป็นหลักไหมฮะหรือว่าอเมริกาหรือว่าแถบไหนครับกลุ่มเดิมไหมคะคือฝรั่งเนี่ยตอนนี้ที่เท่าที่สังเกตมานี่ฝรั่งก็ฝรั่ง 99% เนี่ยนะครับนี่มาจากย่านยุโรปนะครับย่านนั้นแหละย่านข้างสงครามนั่นแหละครับโอเคโอเคย่านนั้นแหละคือย่านสงครามย่านยุโรปของผมเนี่ยก็มีพวกเนเธอร์แลนด์เยอรมนีฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนย่านนั้นแหละก็ส่วนหนึ่งก็มาอยู่นะครับก็มาอยู่แล้วก็มีฝรั่งเศสบ้างมีอเมริกาช่วงนี้น้อยหน่อยครับแต่ว่าจะติดไปทางของเยอรมันสวีเดนสแกนดิเนเวียนะก็จะมาพอสมควรครับเอ๊ะคุณทวีครับเดี๋ยวเดือนหน้า14มิถุนายนนี่ก็จะฟูลมูนอีกรอบหนึ่งเดือนหน้านี่ใช้ว่าฟูลมูนปาร์ตี้ได้หรือยังฮะคือใช้ว่าแบ
กิจกรรมจัดเต็มได้หรือยังฮะเดือนหน้าเนี่ยเพราะว่าหลายคนฟังเที่ยวเที่ยวหน้าเราคาดว่าคิดว่าจะเริ่มต้นแล้วแหละในนามของคณะกรรมการหมู่บ้านเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมของหมู่บ้านนะครับว่าการจัดกิจกรรมของคุณแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่แบบเล็กๆเพราะว่าการกิจกรรมของแต่ละทีเนี่ยมันเป็นกิจกรรมโลกนะครับทุกคนทั่วโลกจะมารวมกันที่นี่ทีนี้เขาก็เราสามารถทำรายได้มาตั้งแต่ต้นทางนะครับคือตั้งแต่เครื่องบินเลยนะเครื่องบินขนคนมารถไฟเรือนะครับต่างๆทุกอย่างมันก็จะได้ประโยชน์ค่อนข้างจะทั่วถึงนะครับทั้งหน่วยงานรัฐและหน่วยงานเอกชนนะครับมีอันเดียวนะครับมีไม่ใช่สินค้านะครับผมว่านักท่องเที่ยวปกติแล้วเรานำเหล้านำไวน์นำนู่นนำนี่เข้าประเทศเราต้องเสียค่าสินค้าใช่ไหมครับเราต้องจ่ายค่าสินค้าแต่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยทุกคนเราไม่ได้จ่ายเขาเลยนะเราไม่ได้ซื้ออะไรเขานะเขาเข้ามาแบบเอาตังค์มาให้เราเลยแต่ถ้าเราซื้อไวน์ซื้อนู่นจากเมืองนอกเราต้องจ่ายค่าสินค้าเขาแค่ท่องเที่ยววันเดียวที่เราเข้ามาแล้วเราได้เพิ่มเลยครับได้ครับที่เป็นที่ดีโอเคได้เลยค่ะกำลังใจให้นะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับคุณทวิตผมครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ